อีกหนึ่งด้านที่ทุนอนันทมหิดลมีบทบาทในการสร้างบุคลากรในด้านนี้ค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นนักเรียนทุนอนันทมหิดลได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการแพทย์นะคะและยังเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้ออีกด้วยไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายงานพิเศษทุนหลวงสร้างชาติค่ะเรื่องประชาชนเป็นลูกหลานท่านท่านต้องพยายามดูแลให้ทุกคนให้ดีอันนี้ผมว่าน่าประทับใจมากเลยทำโรงพยาบาลทำอะไรท่านคิดนะว่าคนทั้งนั้นไม่มีโรงพยาบาลจะทำยังไงอะไรต่างต้องพัฒนาอันนี้แล้วก็บอกให้พวกเราเนี่ยออกไปพวกหมอเนี่ยที่จบพวกนักเรียนทุนทั้งหมดเนี่ยออกไปช่วยเหลือประชาชนด้วยให้เอาความรู้นี่ออกไปคือเท่าที่ตัวเองทำได้นะนั่นอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณทำให้ที่คนกลับมาไม่แทนที่มาสอนหนังสืออย่างเดียวไม่พอผมนี่ต้องออกเลยนะออกไปต่างจังหวัดไปเยอะมากใหม่ๆนี่ไปจำเลยน่าจะไปสอนหนังสือไปดูคนไข้ไปช่วยเขาแนะนำเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยออกไปเพื่อจะได้ความเจริญจะได้ไปทั่วถึงหมดความตั้งใจอันแน่วแน่ของศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยในฐานะนักเรียนทุนอนันทมหิดลปี2509แผนกแพทยศาสตร์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยาและอิมมูโนวิทยาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกานำวิชาความรู้ด้านการแพทย์มาต่อยอดและพัฒนาแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทุนอนันทมหิดลในปีนั้นกำหนดให้ผู้รับทุนต้องทำงานในประเทศก่อนอย่างน้อย2ปีเพื่อให้มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาเมื่อเรียนจบจะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศแม้จะลังเลหลังใช้เวลาเรียน6ปีด้วยขณะนั้นประเทศไทยมีเหตุการณ์จึงทำให้ไม่อยากกลับแต่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในที่สุดตัดสินใจกลับประเทศไทยเข้าทำงานในโรงพยาบาลรามาธิบดีนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงแนวทางการรักษาและการป้องกันโรคติดเชื้อรวมถึงก่อตั้งสมาคมโรคติดเชื้อและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสมาคมโรคติดเชื้อทั่วโลกและถือเป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกหลักเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อของประเทศไทยแล้วที่สำคัญสุดคือเรื่องถามผ่านมาลุงเสกอีกทีนะว่าผมไม่กล้าถามว่าถ้าผมไม่กลับเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่จำลุงเสกไปถามให้บอกว่ามาบอกว่าพระบาทสมเด็จหัวรับสั่งบอกว่าไม่ต้องใช้คือท่านเนี่ยพัฒนาคนแล้วก็ถ้าใช้เงินเนี่ยเหมือนกับเอาเงินมาฟาดหัวแล้วก็จบเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้แต่โตป่านนี้แล้วต้องมีจิตสำนึกมาบอกแบบนี้เนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้เงินไม่ได้ไม่มีทางใช้เราอย่างเดียวต้องกลับมามีทางเดียวนะต้องกลับมาทำประโยชน์เพราะว่าท่านไม่ได้เอาถ้าท่านบอกแล้วว่าจะเอาเงินเนี่ยเหมือนเอาเงินมาจ่ายก็จบไปเลยอันนี้ไม่เอาผูกมัดทางจิตใจมากกว่าที่จะผูกมัดทางเงินศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ย้อนถึงความประทับใจที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันสำคัญเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระองค์จะให้กลุ่มนักเรียนทุนอนันทมหิดลเข้าพบเป็นกลุ่มสุดท้ายเพราะอยากใช้เวลากับนักเรียนทุนนานๆซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสทุกครั้งคือแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้กับนักเรียนทุนอย่างหาที่สุดมิได้ขอบคุณที่ติดตามจีนเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook จีนเอ็นไลฟ์ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ